You're listening to Bangkok Bank SME อัปเดตเทรนธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบ e x ็กซคลูซใน f i n i n s i ซ h ์ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน สวัสดีครับพบกับเราสองคนผมเสกสรรตวิวัตรแล้วก็คุณมทัทินาวัชระวราธร Head of Investment Strategy จากกองทุนัวหลวงครับเรากำลังอยู่กับรายการ i n n n ิน i h t s ทาง Bangkok Bank SME Podcast ในทุกๆเช้าวันจันทร์แบบนี้นะครับเราสองคนจะมาอัปเดตแล้วก็วิเคราะห์เรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนแล้วก็นวัตรกรรมเด่นๆจากทั่วโลกครับว่ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังน่าจะต้องติดตามบ้างครับสวัสดีครับน้องเอมครับ สวัสดีค่ะพี่เสกแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะครับวันนี้น้องเอมีอะไรมาเล่าให้เราฟังครับค่ะข่าวที่แล้วนะคะในพอดแคสต์เนี่ยเรามีการพูดถึงเรื่องโลกร้อนนะคะแล้วก็หนึ่งในบริษัทที่ไม่น่าเชื่อนะคะพี่เสกว่าจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้ก็คือ e y o n d m e ตรเห็นว่าพี่เสกมีไปซื้อมาทานแล้วได้ลองรสชาติแล้วใช่ไหมคะก็ข่าวที่แล้วที่บอกว่าไปซื้อไม่ได้ซะทีสุดท้ายพี่ก็พยายามจนได้กับน้องเอมแล้วก็รสชาติมีความใกล้เคียงเนื้ออยู่เลยครับ ดีเลยค่ะคราวนี้นะคะเอ็มจะมาเล่าถึงบริษัทที่แก้ปัญหาโลกร้อนปัญหาเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดที่ทําให้เกิดปัญหาโลกร้อนเนี่ยก็คือการผลิตไฟฟ้าใช่ไหมคะทีนี้ทางแก้ก็คือจะต้องผลิตไฟฟ้ายังไงเนี่ยไม่ให้เกิดคาร์บอนนะคะผลิตไฟฟ้ายังไงไม่ให้ต้องตัดไม้ทําลายป่านะคะวันนี้เนี่ยเอ็มจะมาเล่าถึงบริษัท ที่แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ตรงๆเลยก็คือบริษัทออสเตรเป็นตัวอย่างบริษัทที่ดีที่สุดในการช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนนะคะออสเตรีนะเป็นบริษัทพลังงานลมนอกชายฝั่งจาก เดนมาร์กที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราไปเดนมาร์กเนี่ยเราจะนึกถึงวัวแดงใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยเวลาเราไปเดนมาร์กเนี่ยเราจะเห็นแต่กังหันลมไม่ได้เห็นวัวแดงแล้วนะคะการส่งออกของประเทศเดนมาร์กเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยส่งออกเป็นพวกเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าพลังงานลมอุปกรณ์ติดตั้งกังหันพลังงานลมซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เฉพาะแล้วก็ซับซ้อนมากนะคะ specialized ก็คือกลายเป็นว่าประเทศนี้เนี่ยเขาส่งออกพวกเครื่องผลิต ส่งออกพวกเทคโนโลยีไม่ได้ส่งออกแค่กระแสะไฟฟ้านะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากบริษัทออสเตรเนี้ยละคะ่ะทีนี้รัฐบาลเดนมาร์กเขาเริ่มจริงจังเรื่องพลังงานสะอาดตั้งแต่24ปีที่แล้วนะคะไม่ได้พึ่งมาเริ่มนะคะเขาเนี่ยพยายามที่จะลดการใช้พลังงานฟอสซิลนะคะตอนนั้นเนี่ยน่าสนใจมากเลยรัฐบาลเนี่ยเขาพยายามจะหาเมืองต้นแบบในการใช้พลังงานสะอาดดูว่าจะเป็นไปได้ไหมที่จะเปลี่ยนเมืองทั้งเมืองให้ใช้แต่พลังงานสีเขียวนะคะตอนนั้นก็มีเมืองเล็กๆต่างๆในเดนมาร์กนะ สมัครเข้ามามากมายเลยขอรับอาสานะคะส่วนเมืองที่ได้รับเลือกเนี่ยเป็นเมืองที่ชื่อแซมโซเป็นเกาะแซมโซนะคะค่อนข้างเล็กก็เล็กกว่าสมุยสักครึ่งหนึ่งประชากรเนี่ยประมาณ3,800คนนะคะทั้งเกาะเนี่ยตอนนี้เนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาจากพลังงานลมจากออสเตรเลี เลยนะคะเกาะแซมโซโก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าทั้งเมืองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพลังงานที่ที่เขาใช้กันส่วนใหญ่เนี่ยมาจากพลังงานสะอาดแล้วเขาก็ตั้งเป้าเลยว่าภายในปี2030ซึ่งก็ไม่อีกกี่ปีนี้แล้วนะคะทั้งเมืองจะใช้แต่พลังงานสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากออสเตรเลียล่ะค่ะ ทีนี้เนี่ยเอ็มเลยอยากจะเล่าว่าเอ๊ะทำไมคนเขาถึงมาใช้ออสเตรตหรือว่ามาใช้พลังงานลมก็เพราะว่าราคาค่ะพิเศษราคาของพลังงานลมเนี่ยถูกลงเรื่อยๆนะคะเป็นมาจากเทคโนโลยีที่ดีขึ้นแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยที่ช่วยให้พลังงานลมถูกลงกว่าครึ่งหนึ่งแล้วก็สามารถผลิตได้มากขึ้นนะคะปี2018เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนของพลังงานสะอาดเพราะว่าเป็นปีแรกที่พลังงานลมแล้วก็ พลังงานไฟฟ้าจากฐานหินเนี่ยราคาเท่ากันถ้ามีให้เลือก2ออย่างเนี่ยเราจะเลือกอะไรเราก็อยากที่จะรักษาโลกของเราไว้ด้วยเราก็ต้องเลือกใช้พลังงานลมใช่ไหมคะแล้วเขาก็คาดการณ์ว่าภายในปี2030เนี่ยพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยจะเป็นแหล่งพลังงานที่ถูกที่สุดในโลกเอ็มก็หวังว่าเราจะได้เห็นประเทศหลายๆประเทศเมืองหลายๆเมืองนะคะที่คอมมิตกันไว้เนี่ยเราก็เดี๋ยวจะมีการประชุมโคฟ26เนี่ยที่หลายๆประเทศประเทศหลักๆของโลกเนี่ยจะมาร่วมประชุมกัน เรื่องภาวะโลกหลอดเราน่าจะได้เห็นหลายๆประเภทเนี่ยคอมมิตกันเรื่องว่าจะใช้พลังงานลมให้มากขึ้นพลังงานแสงอาทิตย์ให้มากขึ้นค่ะเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยครับน้องเอมตั้งแต่ตอนที่กองทุนบหลวงเราศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในพวกกิจการรักโลกเราก็พบว่าสิ่งหนึ่งที่จะผลักดันให้ธุรกิจหรือว่าการลงทุนในเรื่องต่างๆเหล่านี้สามารถเป็นไปได้จริงนะครับเราก็มีการเติบโตที่ดีนั่นก็คือเรื่องต้นทุนที่มันลดต่ําลงอย่างที่น้องเอมว่าเลยครับ พี่เราไปค้นดูข้อมูลนะครับที่พบว่าหลายๆกิจการหลายๆบริษัทเนี่ยเขาหันมาเปลี่ยนเปลี่ยนจากพลังงานที่เป็นพลังงานไฟฟ้าที่เริ่มต้นจากพวกฟอสซิลต่างๆเนี่ยมาเป็นพลังงานที่เรียกว่าเป็นพลังงานที่เริ่มต้นด้วยความฟรีคือสามารถจัดหาได้อย่างลมอย่างแสงอาทิตย์อย่างน้าอะไรอย่างเงี้ยเยอะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ยุโรปก็เป็นกลุ่มประเทศที่เป็นผู้นําในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับพี่เห็นว่าจริงๆแล้วออสเตรียเขาสามารถส่งออกพลังงานลมเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยใช่ไหมครับน้องเอ๋มครับ ไม่ได้แค่กรีนนะคะสามารถให้เกรดรีเทิร์นด้วยนะพิเศษก็คงคอนเซปต์ว่ากรีนแอนด์เกรดรีเทิร์นเรารักโลกแต่ว่าผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในบริษัทออสเตรียก็ดีไปด้วยนะคะออสเตรียเข้าตลาดตอนปี2016 5เนี่ยหปีราคาขึ้นมา500%ก็เฉลีย่ยปีละมาเกือบ100%ใช่ไหมคะก็รายได้ที่เข้ามาของการขายไฟขายเทคโนโลยีเนี่ยเป็นรายได้ที่ค่อนข้างแน่นอนเทรดเรื่องพลังงานสะอาดเนี่ย เห็นว่าเติบโตชัดเจนนะคะแล้วเขาก็มองว่าน่าจะโตไปอีกปีละ30%นะคะเป็นอย่างน้อยไปจนถึงปี2050เลยนะคะก็อม,มองว่ายังมีตลาดอีกหลายๆประเทศเลยที่ออสเตรียยังสามารถ expand หรือว่าขยายเข้าไปได้อีกนะคะเช่นอินเดียเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงญี่ปุ่นเลยค่ะก็อันนี้นะคะคงคอนเซปต์ g r e e n and great return ได้ค่ะ คือเรื่องของพลังงานสะอาดแล้วก็การลงทุนเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยพี่มองว่าอันนี้มันเป็นเมกะเทรนใหญ่ที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเติบโตได้ในะระยะยาวอย่างที่น้องเอมว่านี่แหละครับแต่ว่าเมื่อสักประมาณ2อเดือนที่ผ่านมาครับน้องเอม พี่ไปลงคนข้อมูลแล้วก็ลองปรับพอตตัวเองนะครับแล้วก็หาวิธีหาไอเดียว่าถ้าเราจะลงทุนเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เราควรจะต้องทําหลังจากนี้ไปนะครับการมองไปในอนาคตว่าอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรคือสิ่งที่ดีนะครับแมกเทรดเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่พี่ทํามากกว่านั้นนะครับน้องเอมตอนนี้พี่ตัดสินใจปรับพอตพี่ครับแล้วพี่ก็ลงทุนใน DCA หรือว่า d o l l a r Cost Average ในกองทุนที่ลงทุนในเรื่องของพลังงานสะอาดอย่างของบัวหลวงก็จะเป็น b s ซ p ฟนะครับซึ่งก็มีทั้งกองธรรมดามี s s f มี IMF สําหรับคนที่ต้องการลดหย่อนภาษีละพี่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวๆเลยครับถึงการพัฒนาพลังงานสะอาดและบริษัทต่างๆเนี่ยหันมาใช้แล้วมันก็ยังไม่จบนะครับน้องเอมเพราะว่าโลกใบนี้ยังไงก็ตามคุณต้องใช้พลังงานต่อเนื่องเพียงแต่ว่า เราเปลี่ยนที่มาจากพวกพลังงานฟอสซิลนะครับเปลี่ยนมาเป็นพลังงานสะอาดอย่างที่น้องเอมว่าเพราะฉะนั้นที่มองว่าเรื่องของออโลกยั่งยืนหรือว่าการลงทุนในกิจการต่างๆเหล่านี้จะไปได้ยาวเลยครับน้องเอมครับแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับใช่เลยค่ะฟังอย่างนี้เอมต้องรีบกลับไปปรับพอร์ตบ้างนะคะเพื่อให้พลังงานสะอาดเนี่ยเป็นคอพอร์ตฟิลิโอแล้วก็สามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับพอร์ตฟิลิโอของเราได้ในระยะยาวค่ะ ครับแล้วก็นี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทพลังงานลมที่ใหญ่และก็น่าสนใจที่สุดนะครับเราสองคนหวังว่าเรื่องราวที่นํามาฝากกันวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในการปรับพอในการดูแลการลงทุนของทุกท่านในอนาคตครับท่านผู้ฟังสามารถ,ถติดตามเราสองคนได้ในรายการฟินอินไซส์ทุกๆเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของทุกเดือนนะครับผ่านช่องทางหลักก็คือ Facebook Fanpage YouTube c ของแ e งของ b a n g k o k Bank SME หรือจะรับฟังผ่าน Spotify, Podbean หรือว่า SoundCloud ก็ได้นะครับค้นหาคำว่า Bangkok Bank SME National ของเราก็จะมีทั้งความรู้และสาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนแล้วก็นวัตกรรมที่น่าสนใจมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังเป็นประจำครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ